สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ผักมาต้มฉับฉ่ายนะคะผักสดๆเลยค่ะเดี๋ยวมาหั่นกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาทําต้มฉับฉ่ายนะคะผักก็จะมีผักกวางตุ้งค่ะหั่นไว้แล้วนะคะคะน้าค่ะผักคะน้าก็หั่นไว้แล้วค่ะกระหล่ำปลีแครอทนะคะเห็ดหอมแห้งค่ะก็ใส่หมูสามชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักชีนะคะทำเสร็จไว้แล้วค่ะวันนี้ไม่มีรากผักชีนะคะใช้ต้นผักชีแทนค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงเดี๋ยวมาปรุงให้ดูนะคะไม่ได้เตรียมไว้ค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ใช้หม้อนะคะทำกับหม้อค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันนะคะเอากระเทียมพริกไทยรากผักชีไปผัดก่อนนะคะใส่น้ำมันนะคะพูดนิดเดียวพอค่ะกระเทียมลงไปผัดเลยนะคะรากผักชีที่ใส่ดำค่ะที่ตำไว้ค่ะผัดให้หอมนะคะเพื่อนๆแล้วแต่นะคะใครจะทำแบบไหนวัตถุดิบบอกแล้วขึ้นกับความชอบค่ะอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะผัดจนหอมนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะหมูสามชั้นค่ะใส่มาผัดเลยค่ะใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่แต่เนื้อก่อนนะคะเนื้อเห็ดตอนนี้มีความหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำนะคะเลยค่ะผงปรุงรสนะคะเกลือค่ะน้ำมันหอยนะคะซอสฝาเขียวค่ะกะเอานะคะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราก็ชิมถ้ายังไงเราเติมได้ค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะผัดต่อค่ะหอมมากค่ะเพื่อนๆเติมน้ำเห็ดหอมลงไปเลยนะคะค่อยๆเทนะคะตรงก้นมันไม่ต้องเอานะคะเพื่อนเติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมอีกนะคะรอน้ำเดือดสักครู่นะคะเพื่อนๆคะน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะค่อยๆใส่กระหล่ำนะคะเ
ระวังนะคะร้อนค่ะใส่ตอนที่ยังไม่เดือดนะเพื่อนๆ เพราะว่าจะได้ไม่โดนมือเดี๋ยวเดือดเยอะแล้วร้อนค่ะใส่หมดเลยนะคะตามด้วยแครอทนะคะถ้าเพื่อนๆมีหัวไชเท้าใส่หัวไชเท้าด้วยก็ได้ค่ะอร่อยค่ะแต่นี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะคะค่อยใส่ผักอย่างอื่นเพราะเดี๋ยวจะล้นหม้อค่ะเพราะต้องให้น้ำเดือดมันจะได้ยุบลงค่ะในน้ำก็เดือดแล้วนะคะถ้าเป็นบางเพื่อนๆบางคนที่จะทำเอาไปผัดนะคะบางแล้วแต่นะคะแต่นี้จะต้มไปเลยค่ะก็ใส่ผักที่เหลือลงไปเลยนะคะนี่ผักกวางตุ้งนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยจ้าเมนูนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆเป็นหม้อเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบลงนะคะน้ำกำลังเดือดค่ะใส่ไปจนหมดเลยนะคะใส่ไปค่ะหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวว่าจะลองกดๆดูนิดนึงยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะชับชัยนี่ก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอปิดฝาไว้นะคะตุ๋นไปสักพักหนึ่งจนผักแบบว่านิ่มเลยค่ะสุกนิ่มเละเลยค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะก็เบาแก๊สนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดแย้มๆนะคะไม่ต้องสนิทเปิดแย้มๆนิดนึงเบาแก๊สนิดนึงค่ะอยู่ระดับไฟกลางๆนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะชับชายก็สุกได้ที่แล้วนะคะพอดีไปรื้อตู้เย็นเห็นผักชีอะค่ะก็ใส่ไปด้วยเลยค่ะเป็นคนไม่ชอบกินขึ้นช่ายนะคะขอใส่ผักชีแทนก็แล้วกันค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะหมูนุ่มๆค่ะหมู3ชั้นกับผักค่ะอร่อยเลยค่ะต้มฉับชายหมู3ชั้นเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะ